บอกว่ามีการไปลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในเขตพื้นที่รอยต่อเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลักบนเทือกเขาพังเหยนะครับแล้วก็รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและเขตอุทยานแห่งชาติไส่ทองในเขตรอยต่อ3อำเภอก็คืออำเภอเทพสถิตอำเภอภักดีชุมพลและที่อำเภอหนองบัวละเวนะครับแล้วก็มีการนำไม้จำนวนมากซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามคือไม้มะค่าและไม้ประดู่เนี่ยเข้าไปที่วัดเขาพังเหยชุมพลสีมารามเพื่อทำการแปรรูปไม้ โดยข้อมูลที่ท่านผู้ว่าได้รับเนี่ยก็คือว่าภายในวัดแห่งนี้เนี่ยนะมีโรงงานแปรรูปไม้อยู่ภายในวัดแล้วเมื่อวานนี้ทางคณะของท่านผู้ว่าได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองป่าไม้เนี่ย150กว่านายเนี่ยบุกเข้าไปตรวจสอบภายในวัดนะครับแล้วก็ได้มีการตีตราตรวจยึดไม้ที่ปรากฏอยู่ในโรงงานซึ่งอยู่ภายในวัดเนี่ยเป็นของกลางไว้แต่ว่ายังไม่ได้ขนย้ายออกครับมีการตีตราเอาไว้นะครับแล้วก็มีการทำบัญชีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆปรากฏวันนี้เนี่ยทางคณะของผู้ว่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองประมาณ500นายเนี่ยโอ้โหนำรถยกขนาดใหญ่หลายคันนะเตรียมจะไปยกของกลางออกจากวัดแห่งนี้แต่ว่าทางวัดเนี่ยนะได้มีการนำมวลชนประมาณ500กว่าคนเหมือนกันมาขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำไม้ของกลางออกจากพื้นที่เหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายถึงขั้นที่ว่าเกือบจะมีการปะทะกันนะฮะมวลชนเนี่ยเขาเอารถ6ล้อมาจอดขวางทางเข้าวัดแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านเนี่ยมาเจรจากับผู้ว่าชัยภูมิเพื่อไม่ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำไม้ออกจากวัดโอ้โหก็มีพระครูไพบูลย์ธรรมกิจเจ้าอาวาสวัดเขาพังเหยชุมพลสีมารามเนี่ยนะครับก็ยื่นคำขาดบอกว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จะนำไม้ออกเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาไม่ยอมแน่ขอเวลาทางจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไม่เกิน7วันจะหาหลักฐานการครอบครองที่มาที่ไปของไม้ทั้งหมดเนี่ยมายืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม้ที่เห็นอยู่ในวัดนี่นะเป็นไม้ที่ญาติโยมจากอำเภอต่างๆเนี่ยทั้งที่อำเภอภักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตตัดมาถวายให้วัดเพราะว่าวัดเนี่ยจะนำไม้เนี่ยไปใช้ก่อสร้างศาลาขนาดสูงเท่าตึก2ชั้นแล้วก็ก่อสร้างหอระฆังสูง3ชั้นญาติโยมเขานำมาถวายอาตมาก็รับไว้ก็จะนำไปก่อสร้างตามเจตนารมณ์ของญาติโยมไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงเลยนะฮะก็ทางวัดเองก็บอกว่าเอางี้ละกันถ้าไม่เชื่อใจเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลไม้ก็ได้เดี๋ยวทางวัดเนี่ยจ่ายค่าแรงให้เลย7วันปรากฏทางผู้ว่าพรศักดิ์เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมฮะครับเพราะว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยมีการบันทึกหลักฐานการจับกลุ่มเป็นของกลางไว้แล้วนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่นี่เนี่ยนะฮะมีข้อมูลว่าเปิดเป็นโรงงานแปรรูปเพื่อที่จะฟอกไม้ด้วยโอ้โหแล้วไม้ที่เห็นอยู่ในวัดเนี่ยมูลค่าเนี่ยเกือบ200ล้านบาทไม่รู้ผ่านเข้ามาในวัดได้ยังไงอันนี้เป็นการทำผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงนะฮะผู้ว่าบอกว่าวัดไม่ควรเปิดเป็นโรงงานแปรรูปภายในวัดจากการตรวจสอบพบว่าทางวัดเองเนี่ยสำนักพุทธและกรมการศาสนาอนุญาตให้เป็นวัดมาตั้งแต่ปี42แต่ว่าตอนอนุญาตเนี่ยเนื้อที่มีอยู่12ไร่เศษอยู่ไปอยู่มาทำไมขอบเขตวัดเนี่ยขยายบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนขึ้นไปบนเทือกเขาอีกเยอะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดจะต้องทำเรื่องเพิกถอนการตั้งวัดที่นี่ด้วยถ้ายังปล่อยให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้เสียหายนะฮะแล้วจากการตรวจสอบบัญชีไม้ของกลางที่เมื่อวานตีตราไว้เนี่ยปรากฏว่ามีบางส่วนเนี่ยหายไปด้วยหายไปจากเมื่อวานนี้นะนี่ฮะที่สุดแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ฮะตกลงกันไม่ได้ก็เจรจากันไม่ลงตัวแต่ว่าชาวบ้านเองก็นำมวลชนมาบีบครับนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยอมถอนกำลังกลับครับแต่ว่าก็ตีตราไว้เป็นของกลางนะฮะตอนนี้ไม้นะฮะทุกแผ่นทุกชิ้นทุกท่อนถือว่าเป็นของกลางนะครับแม้ว่าจะยังอยู่ในวัดนะฮะนี่ฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยดูท่าแล้วน่าจะมีคนผิดนะคนผิดนั้นจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าจะเป็นพระก็ต้องอยู่ที่ฝีมือการดำเนินคดีการบริหารของผู้ว่าพรศักดิ์ครับนะฮะผู้ว่าต้องอย่ายอมผู้ว่าต้องเข้มเลยครับนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีคนร้องเรียนมาว่าที่วัดแห่งนี้มีการเปิดโรงงานแปรรูปไม้ภายในวัดครับวัดมันจะเปิดโรงงานแปรรูปไม้ได้ยังไงใช่ไหมฮะ
แล้วเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม้มันมีบางท่อนที่เป็นไม้ผิดกฎหมายนะครับไม้มาฆ่าไม้ประดู่ไม้มาฆ่านี่มันชัดเจนนะผิดกฎหมายแน่นอนใครมาถวายนะใครเอามาถวายท่านมากมายขนาดนี้นะฮะแล้วก็วัดมีการขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยอันนี้ก็ผิดฉะนั้นงานนี้ดูแล้วถ้าเล่นกันอย่างตรงไปตรงมาเผลอเจ้าอาวาสอาจจะต้องสึกนะฮะถ้าข้อมูลของท่านผู้ว่าแม่นเป๊ะนะฮะและดำเนินไปตามแบบตัวบทกฎหมายอย่าได้เกรงใจผ้าเหลืองนะครับอยู่ๆจะเอามวลชนมาปิดล้อมเจ้าหน้าที่ได้ยังไงโอ้โหนี่ฮะวัดนะฮะเนี่ยวัดนะฮะ